นั้นหลักการที่จะคิดพูดทำก็คือ 1. อย่าเบียดเบียนตนเอง 2. อย่าเบียดเบียนผู้อื่น 3. เป็นประโยชน์ตนและ 4. เป็นประโยชน์ผู้อื่นนั้นถ้าใครคิดการแก้ปัญหาโดยให้4เหตุผลนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้นั่นคือสุดยอดของการแก้ปัญหาและจะไม่มีใครสามารถตำหนิการแก้ปัญหาของโยมได้นั้นทุกคนในที่ประชุมเสนอมาทั้งนั้นนะผมอยากจะแก้อย่างนี้แก้อย่างนี้ทุกคนต้องหามุมมอง 1. คุณและโทษมีอะไรบ้างทุกวิธีมีคุณมีโทษทั้งนั้นพุทธเจ้าบอกในโลกเนี้ยมันมีอัสสาทะคือรสอร่อยและมันมีอาทีนวะคือโทษไม่มีอะไรที่มีคุณอย่างเดียวมีโทษอย่างเดียวแต่มันต้องชั่งน้ำหนักว่าอันไหนมากอันไหนน้อยวิธีการนี้คุณประโยชน์มีมากแค่ไหนโทษมีไหมนะวิธีนี้คุณประโยชน์อันไหนมากมีโทษแค่ไหนเอามาชั่งน้ำหนักกันงั้นเราเลือกเดินวิธีนี้ทุกคนจะรู้ไปพร้อมๆกันขณะที่ทำเนี่ยรู้ทุกคนรู้ว่าผลเสียตรงนี้จะมีแต่พอรับได้ผลดีตรงนี้มากกว่าเอาตรงนี้ทำไปจะไม่มาปกปิดความไม่ดีเอาไว้เปิดเผยทุกคนจะรู้แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ทำแล้วมันราบลื่นราบเรียบไปหมดเราต้องมีผลกระทบบ้างเป็นธรรมดาแต่ผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และทุกคนทั้งองค์กรก็จะเข้าใจไปพร้อมๆกันอย่างนี้อันนี้คือประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับพระศาสดาเคยตรัสว่าคนเราเนี่ยเจริญทั้งสองทางได้เจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นผู้เจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยการสั่งสมสุตตะเจริญด้วยศีลเจริญด้วยจาคะเจริญด้วยปัญญาคนคนนี้เนี่ยเอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้